โอไีเยือนสอบตอเผยวิกฤตเหตุความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังสัมผัสแนวทางการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐชมเลขาธิการทำงานได้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงครับที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบตร,รองเลขาธิการสอบตผู้ช่วยเลขาสอบตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองของโอ c ซผู้อำนวยการกองชุมชนและชนกลุ่มน้อยของมุสลิม เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองระดับชำนาญการและผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบด,ด้วยนายดามบุญธรรมอธิบดีกรมเอเชียใตย้ตะวันออกกลางและแอฟริกาและคณะซึ่งเดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่29ถึงวันที่30มิถุนายน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาด้านศาสนาอิสลามของทางภาครัฐและเอกชนวิถีชีวิตท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสำหรับการเยือนสอบตนในครั้งนี้ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีมุสลิมในพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุป การพัฒนาและทิศทางการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองของ OIC เผยว่าในฐานะ OIC ที่เป็นผู้สังเกตการในประเทศไทยหลังจากได้มาเห็นกับตาและมาสัมผัสกับด้วยตัวเองแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่ O i c ไม่มีความวิตกกังวลหลังจากที่มาได้สัมผัสกับ แนวทางวิถีการแก้ไขปัญหาทางการทั้งการเมืองการร่วมมือการปรองดองและแนวทางสมานฉันที่ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือกันและขอชื่นชมเลขาธิการสอบตอได้ทำงานเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับ